สวัสดีค่ะทุกท่านคะเชิญชวนมาร่วมงานบุญด้วยกันนะคะตอนนี้ดิฉันสมใจจำปาทองกันแล้วก็กลุ่มทีมงานทุกท่านช่วยกันพับผ้าองศาเพื่อจะเตรียมถวายพระบุรพาหลวงที่จังหวัดสุรินทร์ในวันที่29นี้นะคะเราดีใจมากเลยในกลุ่มเราได้ช่วยกันย้อมแล้วก็มาพับมารีดใช้เวลาหลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันกว่าจะเสร็จตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราได้เลือกแก่นขนุนมาเป็นผ้าย้อมองศาให้พระเพราะแก่นขนุนเป็นตัวยารักษาผิวพรรณไม่ให้เป็นผดผื่นคันเพราะว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลือกแก่นขนุนเป็นยาย้อมสบงของท่านนะคะวันนี้ภูมิใจและก็ดีใจมากนะคะแล้วก็คนผลักดันส่งเสริมก็มีหัวแรงหัวเร็วหนึ่งก็คือท่านดาวรุ่งหัวหน้าท่านหัวหน้าทกศสวัสดีครับตอนนี้ผมดาวรุ่งผลเกิดอยู่ที่กลุ่มทอผ้าไหม9มงคลหมักด้วยโคลนดอกบัวใต้ดอกบัวนะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้คือกองผ้าอังสะที่เราจะทำถวายครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ในวาระมุทิตาสักการะพระราชวรคุณสมศักดิ์ปันทิโตเจ้าอาวาสวัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ในวาระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่ออายุครบ87ปี68พรรษาซึ่งศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็มีอันแรงกล้าที่จะทำพระอังสะถวายครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานนะครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็จะถือเป็นของชำร่วยอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ทำถวายครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานเป็นของชำร่วยเป็นผ้าอังสะที่ผ่านกระบวนการหมักย้อมด้วยวิธีการโบราณแล้วไม้มงคลนะครับเพื่อให้บำรุงธนุบำรุงพระศาสนาต้องขอบคุณศิษยานุศิษย์ทั่วทั้งประเทศที่ร่วมกันสนับสนุนจนงาน200ผืน200ชิ้นนี้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมบุญกันที่วัดบูรพารามวันที่29นี้นะครับเชิญไปกราบครูบาอาจารย์จากทั่วประเทศด้วยกันนะครับที่วัดบูรพารามวันที่29ตุลาคม2561เวลา 10:00 นเป็นต้นไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามด้วยนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกท่านไปทำบุญ